ของดิฉันเนี่ยพูดเลยว่าจะแต่งจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเปิดตัวก็หวานหวานกันเหลือเกินนะพักหลังๆเนี่ย NY ณเดชน์กับยาย่านั่นเองนะคะหลังจากที่โชว์บนเวทีให้หลายคนได้แบบอาหารกันไปแล้วชอบลุคนี้เมื่อวานนี้อันนี้ไม่ได้แบบว่าญี่ปุ่นพรีเวดดิ้งนะจ๊ะคือเขาเป็นงานเทศกาลญี่ปุ่นแล้วเขาออกด้วยกันนี่แหละแต่งตัวกันมาน่ารักมากเลยดูเผินๆหลายคนแซวว่าเหมือนบ่าวสาวญี่ปุ่นเลยขออัปเดตหน่อยละกันนะคู่นี้เขากลับมาเห็นว่าจะมีโคจรละครเรื่องใหม่ของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าน้องณเดชน์กับยาย่าเนี่ยได้กลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งค่ะสาวก NY งานนี้กดไลค์รัวๆถูกใจสุดๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภารกิจส่วนตัวที่เห็นว่าแยกกันไปทำด้วยยาย่าเนี่ยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีแฟนคลับมาส่งกำลังใจเพียบเลยนะคะส่วนพี่แบร์สุดหล่อก็ขอไปช่วยระบายสีสร้างห้องน้ำให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลนะคะอุ้ยกิจกรรมแน่นทั้งคู่ไปฟังทั้งสองคนเลยค่ะก็ดีใจครับได้กลับมาทำงานกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาหาคุณครูด้วยพอมาเป็นพี่แบร์รู้สึกไงฮะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่ามันเหมาะกับเขาไม่คิดว่าคนฟิลิปปินส์จะรู้จักจากคนไทยเยอะขนาดนี้ค่ะก็คือละครพวกเราไปออนแอร์ที่นู่นเสียงดีมากเสียงดีมากดีมากใช่ค่ะก็ปลื้มเลยแบบโอ้โหหนูอึ้งไปสาบานว่าอึ้งไปเลยไปหาน้องคือเด็กๆทุกคนแบบมีความพร้อมที่จะระบายสีกับละเลงมากครับผมนี้เราจะกลายเป็นแบบฮีโร่ของน้องๆในแต่ละชนบทก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับผมก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะสำหรับละครคู่ของคู่นี้ตอนนี้ก็ติดตามบทบาทที่ท้าทายสุดๆของยาย่ากันหน่อยเล่นเป็นฝาแฝดด้วยแล้วก็เล่นเป็นผีอีกนะสองปีบ้างกลิ่นการสลองก็ต้องดูกันหอยแข็งนี่ตอนนี้ดังไปเลยนะคะแต่ว่าไงก็เชียร์คู่นี้นะคะหอยขมขออภัยด้วยค่ะดูแต่ไทยรัฐนิวโชว์